สวัสดีตอนเช้าพี่น้องครับวันนี้ก็วันเช้าวันใหม่นะครับใส่ใจพระวาจาก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้พบพระวาจาของพระเจ้าในวันพระฤหัสที่สัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาครับในพระวาจาที่จะนำมาเสนอวันนี้นะครับก็พวกเราคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันอย่างดีแล้วนะครับพระวาจาที่กล่าวนั้นนะครับก็มีดังนี้นะครับที่บอกไว้บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรานะครับพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรานักบุญยวงบทที่14ข้อ6นะครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับคำว่า3คำสำคัญที่ปรากฏในพระวาจาวันนี้คือหนทางความจริงและชีวิตพระเยซูเจ้าอธิบายชัดเจนว่าพระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตเวลาพูดถึงหนทางพี่น้องเราก็ทราบว่าหนทางก็คือทางที่จะพาเราหรือว่าสถานที่ที่จะพาเราไปสู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับจะเป็นที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในการไปถึงที่ที่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนะครับส่วนคำว่าความจริงความจริงเป็นหนทางเป็นความจริงนะครับความจริงก็คือสิ่งที่ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นสิ่งที่พวกปดมดเท็จแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามสิ่งที่จะกล่าวจะบอกหรือว่าจะพูดที่จะแสดงออกมานั่นคือความจริงมันจะตรงกันกับสิ่งที่พูดสิ่งที่บอกนะครับคือความจริงส่วนคำว่าชีวิตนั้นพระองค์หมายถึงชีวิตของการมีชีวิตแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมีชีวิตที่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์พูดชัดเจนบอกพระองค์เป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตและพระองค์ก็บอกว่าไม่มีใครที่จะไปเฝ้าพระบิดาคือไปพบพระบิดาได้นอกจากผ่านทาง3สิ่งนี้ก็คือผ่านทางหนทางนี้ผ่านทางความจริงอันนี้และผ่านทางชีวิตนี้นะครับก็บอกแล้วนะครับว่าในเมื่อพระองค์เป็นหนทางก็คือเราก็ต้องเดินตามทางที่พระองค์บอกนั้นนะครับความจริงที่พระองค์บอกก็คือพระองค์มาประกาศมากล่าวชัดเจนเป็นข่าวดีบอกว่าพระองค์คือพระเป็นเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้มากอบกู้มาตายมาไถ่บาปเรานั่นคือความจริงที่พระองค์บอกที่ประกาศและส่วนที่เป็นชีวิตก็คือชีวิตของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าชีวิตของการที่จะต้องเจริญเติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าที่จะไปสวรรค์เนี่ยไปเฝ้าพระเจ้าก็คือไปสวรรค์ได้เนี่ยต้องผ่านทางพระองค์ผ่านทางคำสอนของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของพระองค์คำสอนของพระองค์ที่บอกให้เรารักกันและกันรักพระเจ้าคำสอนที่บอกให้เรานั้นดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างดีด้วยความเอาใจใส่ที่จะใช้ชีวิตกับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้ด้วยความรักนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเดินสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับนี่คือเรื่องราวในพระวาจาวันนี้ที่เราได้หยิบยกมาและได้นำมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาพิจารณาดูนะในเมื่อพระองค์บอกอย่างนี้ว่าพระองค์เป็นหนทางเป็นความจริงเป็นชีวิตใครจะไปเฝ้าพระบิดาได้ต้องผ่านทางพระองค์และพี่น้องเราได้ประพฤติตนของเราอย่างไรเราต้องพิจารณาวันนี้เรามีข้อตั้งใจยังไงที่เราจะเดินตามทางที่พระองค์บอกทางของพระเยซูเจ้าทางอย่าลืมนะครับทางพระเยซูเจ้านั้นก็คือไม่ใช่ด้วยความสะดวกสบายด้วยความราบรื่นเท่านั้นแต่ก็มีอุปสรรคมีปัญหาเพราะนั้นชีวิตจึงไม่แปลกที่เราต้องมีการออกแรงการพยายามที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับนั่นคือหนทางเราสังเกตนะหนทางไปสู่เนินเขากับรอยเรือสุดนั้นก็คือทางกังเขนทางที่ต้องพยายามที่จะเอาชนะความยากลำบากต่างๆนะครับนี่คือประการแรกที่อยากจะบอกความจริงเราเจริญชีวิตในความเป็นจริงในแต่ละวันวันนี้เราตั้งใจไหมเราจะพบกับสิ่งต่างๆมากมายเราจะมีความ
จริงใจความซื่อสัตย์ในการพบปะกับผู้คนในการทำสิ่งต่างๆที่ออกมาจากใจจริงของเราไหมนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคิดนะพี่น้องเดี๋ยวเราก็ออกไปทำงานไปทำนู่นทำนี่ต้องพบปะพูดคุยกับคนนี้คนนั้นต้องทำมาหากินต้องทำกิจวัตรประจำวันของเราเราได้มีชีวิตตามความจริงไหมอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตไหมเรามีข้อบกพร่องตรงนี้เราต้องปรับปรุงตรงนี้เราต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อจะได้พัฒนาตนเองขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่เราต้องนะและแน่นอนที่สุดความจริงสำคัญที่สุดก็คือความจริงของพระเยซูที่พระองค์ประกาศเนี่ยเราได้นำมาเอาความจริงนั้นมาเป็นชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคิดนะครับแล้วก็สำคัญและก็สุดท้ายก็เป็นชีวิตชีวิตของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าชีวิตของเราจะต้องมีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราในการเจริญชีวิตในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนาทีที่เราผ่านไปเพราะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เรามีพระเยซูเจ้าอยู่กับเรามีชีวิตของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นจะก้าวไปและก็พัฒนาตนเองขึ้นให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราทั้งนั้นในวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะให้พระพรของพระเจ้านั้นประทับกับเราทุกคนนะครับขอพระเบญเจ้าประทับอยู่และขอให้เราอยู่ในหนทางความจริงและชีวิตของพระเยซูเจ้าจริงๆในภาคปฏิบัติในชีวิตวันนี้ขอทุกท่านพี่น้องทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการพยายามทำให้ชีวิตของตนเองนั้นเรียนแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงกระทำนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องได้รับพระพรจากพระเบญเจ้าโดยทั่วกันขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ